เรื่องย่อห่วงวิมาลาละครดราม่าเข้มข้นความรักที่กลายเป็นความแค้นเรื่องย่อห่วงวิมาลาการประชันบทบาทของมิกทองระยะเปรี้ยวทัศนียาและปูเป้เกษรินทร์ของสองผู้จัดคนเก่งนีโน่เมธานีและหนิงนิตาวิมาลาตัดสินใจที่จะมาทำงานที่สตาร์ไลท์รีสอร์ทตามแผนการที่แม่ของเธอจัดการทุกอย่างเสร็จสรรพจากการแนะนำของมารุธทนายความของบริษัทสิริมันตรากรุ๊ปและเป็นคนสนิทของออนปรียามารุธแนะนำให้วิมาลาได้รู้จักกับออนปรียาที่กำลังวางแผนหาคนเพื่อไปทำงานสำคัญที่สตาร์ไลท์รีสอร์ทความจริงแล้วออนปรียาต้องการให้วิมาลาไปขโมยของสำคัญที่อยู่กับกันในหัวเจ้าของสตาร์ไลท์รีสอร์ทสามีเก่าของเธอโดยที่ออนปรียาหลอกวิมาลาว่าเป็นเอกสารสำคัญที่จะทำให้ออนปรียาสามารถฟ้องหย่ากันได้และหลอกวิมาลาว่าเธอถูกกันทำร้ายร่างกายและต้องการจะหนีจากนรกขุมนี้สักทีรวมทั้งหลอกใช้มารุธให้ทำงานให้เธอด้วยการให้ความหวังว่าจะแต่งงานกับมารุธหลังจากหย่ากับกันได้สำเร็จวิมาลาต้องการใช้เงินเพื่อมารักษาแม่จึงยอมจำใจรับงานนั้นและมันเป็นจุดเริ่มต้นของบ่วงเวรบ่วงกรรมที่เธอได้สร้างร่วมกันกับกันและออนปรียาหลังจากที่วิมาลาได้ใกล้ชิดกับกันมากขึ้นเธอเริ่มตกหลุมรักกันและมองเห็นในคุณความดีของเขาที่ไม่ได้เลวร้ายแบบที่ออนปรียาได้บอกกับเธอเป็นก็เช่นกันเมื่อได้อยู่และสนิทสนมกับวิมาลาก็เริ่มมีใจให้กับวิมาลาเพราะเห็นในความดีของวิมาลาเขาเริ่มมีความหวังที่จะรักใครสักคนอีกครั้งภายใต้แรงเชียร์ของเพื่อนสนิทที่ทำงานด้วยกันที่รีสอร์ทอย่างพิธีริศและผานิชกับหนูนาเพราะทุกคนต่างก็เห็นว่าวิมาลาเป็นคนดีแต่เขากลับต้องมาผิดหวังอย่างรุนแรงเมื่อได้รู้ความจริงว่าวิมาลาทำงานให้กับออนปรียาและมาเพื่อหลอกเขาบ่วงวิมาลาวิมาลาไม่รู้ตัวว่าเธอเองก็ถูกคนของออนปรียาตลบหลังทำให้เธอตกเป็นของกันวิมาลาต้องหนีจากสตาร์ไลท์และไปทำงานอยู่ที่รีสอร์ทของปริณพี่ชายพ่อเดียวกันแต่โลกมันกลมเพราะกันก็ได้รับเชิญให้ไปงานเปิดตัวรีสอร์ทของปริณและปารมิตาในฐานะเพื่อนสนิทเขาจึงได้เจอตูวิมาลาด้วยแรงแค้นเขาจึงจับตูวิมาลาไปขังไว้ที่บ้านมารดาราบนเกาะแห่งหนึ่งบ้านที่เขาและออนปรียาได้เคยมีความสุขอยู่ด้วยกันเมื่อครั้งที่ทั้งสองคนแต่งงานด้วยกันและมีลูกสาวที่น่ารักน้องพิมพ์แต่สุดท้ายเขาและออนปรียาก็ไปกันไม่ได้เพราะความผิดปกติทางอารมณ์ของออนปรียาที่ส่งผลต่อชีวิตคู่และทำให้เขาต้องเลิกกับออนปรียาออนปรียาเป็นฝ่ายดูแลน้องพิมพ์บ่วงวิมาลาออนปรียาได้รับรู้ความเป็นไปว่าตอนนี้กันตกหลุมรักวิมาลาผู้หญิงที่เธอเป็นคนส่งไปให้กันเองด้วยความรักที่ไม่ยอมปล่อยวางด้วยความอิจฉาริษยาและไม่ต้องการให้กันรักใครนอกจากเธอจึงทำทุกอย่างเพื่อให้กันกลับมาเป็นของเธออีกครั้งแต่ด้วยความรักที่วิมาลามีให้กับกันและรู้ความจริงเรื่องที่ออนปรียาบอกว่าโดนกันทำร้ายไม่เป็นความจริงออนปรียาต่างหากที่ทำร้ายกันมาโดยตลอดวิมาลายิ่งรู้สึกสงสารกันมากขึ้นเธอจึงยอมอดทนทุกอย่างและอยู่เคียงข้างกันจนในที่สุดวิมาลาสามารถเอาชนะใจน้องพิมพ์ได้น้องพิมพ์รักวิมาลามากยิ่งสร้างความเจ็บปวดให้กับออนปรียาเพิ่มขึ้นอีกบ่วงวิมาลาออนปรียาเพิ่งรู้ตัวเองว่าเธอรักกันมากแค่ไหนนอกจากกันแล้วเธอไม่ต้องการใครอีกออนปรียาทะลำลึกลงไปเรื่อยๆเพื่อเอาชนะวิมาลาเธอยอมร่วมมือกับไอ้สิงนักเลงหัวไม้เจ้าของบ่อนและเป็นศัตรูตัวฉกาจที่คอยจ้องทำร้ายกันสิ่งได้นำพาออนปรียาเข้าสู่ด้านมืดและยากเกินกว่าจะกลับตัวกลับใจออนปรียาไม่รู้ผิดรู้ถูกอีกต่อไปเธอยอมทำทุกอย่างเพียงเพื่อขอให้ได้กันกลับมาและรักษาครอบครัวที่พังทลายของเธออีกครั้ง
เธอยอมแม้แต่จะต้องแลกด้วยชีวิตของตัวเองเมื่อความรักของออนปรียาได้กลายเป็นความแค้นด้วยห่วงที่ผูกทุกคนไว้มีเพียงความรักของวิมาลาที่จะช่วยเยียวยารักษาบาดแผลในชีวิตของกันได้ยิ่งออนปรียาร้ายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ความรักของวิมาลาและกันเข้มแข็งมั่นคงมากขึ้นเท่านั้นบ่วงวิมาลาในบ่วงเกมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะเกมที่ต้องเดิมพันกันด้วยชีวิตติดตามได้ในบ่วงวิมาลาทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นทางช่อง 7HD กด 35 และ Facebook LiveCH7HD หรือรับชมย้อนหลังได้ทาง bugaboo.tv เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่วันที่15สิงหาคมนี้ละเร่บ่วงวิมาลาบทประพันธ์นาราบทโทรทัศน์พิไลลาเพ่กำกับการแสดงสุภชาครุฑนาคผลิตโดยบริษัทนีโน่บรอดเดอร์สจำกัดรายชื่อนักแสดงนิกทองระยะรับบทกันทัศนียาการสมนุษย์รับบทออนปรียาเกษรินทร์น้อยพึ่งรับบทวิมาลาจุติจำเริญเกศประทีปรับบทอิทธิฤทธิ์อนิสานุกราหารับบทสาธิกาขวัญกวินเกิดลาภผลรับบทนิภาสรัญญูประชากฤตรับบทสิงห์ณัฐเทพหัสดินณอยุธยารับบทมารุตแอนด์บรูกอนเสกรับบทอเล็กซ์สรุธวิจิตรานนท์รับบทชัดชัยปฐมวันเข้ามูลคดีรับบทผานิชขวัญฤดีกลมกล่อมรับบทวาสนาชัชดาพรธนันทารับบทนาตยาโคสวิทปิยสกุลแก้วรับบทอภิชาติอัศนัยเทศทวงรับบทไม้จัญญาธนาสว่างกุลรับบทสายหยุดสังคมขามสำรงรับบทสำลีชนิสรากิตติวิเศษรับบทหนูแดงนักแสดงรับเชิญพิเศษหัสวีภัคพงษ์ไพศาลรับบทปริญมุกดานรินทร์รักรับบทปารมิตาสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์รับบทแดนนักแสดงรับเชิญชนกันต์ภูลสิริวงศ์รับบทชนาธิปพรทิวาสาครจันทร์รับบทกวีนาเมธนีบุรณสิริรับบทพ่อของกวินนาเพ็ญเพชรเพ็ญกุลรับบทรัฐมนตรีทวีปณิตาธรรมวัฒนะรับบทคุณหญิงใหม่ภรรยารัฐมนตรีทวีทัศนาวลัยจักรพงษ์รับบทนลินอาไทยสุภทัศน์รับบทป้อม ลือกันสนั่นสามีไออภิสดารวยท็อป5ฝรั่งเศสซื้องานศิลปะชิ้นละ600ล้านลือกันสนั่นสามีไออภิสดารวยท็อป5ฝรั่งเศสซื้องานศิลปะชิ้นละ600ล้านถ้าเป็นคนในตระกูลนี้จริงดาด้าเผยในรายการแฉกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเมื่อไออภิสดาเครือคงคาประกาศตั้งท้อง3เป็นกับสามีนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสแต่ต่อมากลับมีไอจีสาวปริศนาตามป่วนไม่หยุดออกมาแฉนางเอกสาวทั้งเรื่องของแฟนหนุ่มที่มีเมียคนเดียวกับเธอพอลองเข้าไปสืบสาวปริศนากลับพบว่าในอินสตาแกรมดังกล่าวเปิดมาเพื่อแฉแฟนไอทำให้หลายคนยิ่งอยากรู้ว่าสามีนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสของดาราสาวไออภิสดาคือใครกันแน่ล่าสุดในรายการแฉดำเนินการโดยพิธีกรดังมดดำและดีเจดาด้าวรินดาโดยดีเจดาด้าได้ตามสืบเรื่องของแฟนหนุ่มไออภิสดาจนทราบว่าหากใช่ตระกูลนี้จริงจะรวยระดับท็อป5ของฝรั่งเศสดีเจดาด้าเผยในรายการว่าอ่านในคอมเมนต์เขาก็บอกว่าตระกูลผู้ชายระดับท็อป5ของฝรั่งเศสถ้าผู้ชายใช้นามสกุลนี้นะคือผู้ชายคนนี้ถ้าซื้องานศิลปะซื้อชิ้น1,500-600ล้านบาทนะเขาว่ากันโดยอ่านคอมเมนต์มาแต่ถ้าเป็นคนในตระกูลนี้จริงๆเพราะเป็นตระกูลใหญ่ในฝรั่งเศสฉันไม่ได้รู้จักฉันอ่านมาคือถ้าเกิดแฟนไอใช้นามสกุลนี้จริงๆเขารวยระดับท็อป5ของฝรั่งเศสเพราะตระกูลของเขาเป็นระดับอภิมหาเศรษฐีในฝรั่งเศสแต่ไม่เคยเจอเขาไงเลยไม่รู้ว่ายังไงซึ่งเขาเองก็ไปมาที่ฮ่องกงแต่เขานามสกุลขึ้นต้นว่าด้วยตัวจีอะแต่ตระกูลนี้คือดังมากในฝรั่งเศส recommended by